สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีวันนี้วันที่4นะครับกุมภาพันธ์2562นะครับก็เป็นวันไหว้นะของคนจีนพรุ่งนี้ก็เป็นวันเที่ยวนะครับก็หลายคนตอนนี้ก็กำลังไหว้เจ้าอยู่นะครับก็ใช้เวลาจับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็อยู่กับคนในครอบครัวอะไรต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะคุยกับเพนกวินนะครับคุยกับเพนกวินสวัสดีนะครับทั้ง3ท่านที่เข้ามานะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่นกสีแดงสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอ้าวเพนกวินมาแล้วโอเคคู่นะครับน่าจะมาแล้วนะครับสักคู่นะครับสักคู่นะครับกำลังมาแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับสวัสดีคุณพานุพงศ์นะครับสวัสดีพี่นกนะครับเป็นไงบ้างครับผมใช่คนที่แขวนพริกแผงเกลือหรือเปล่าใช่นะครับใช่น้องที่แขวนพริกแผงเกลือนะครับแล้วก็เมื่อวานมีคุณเอกชัยหงกังวานก็เอาฝรั่งไปแขวนต่อนะครับที่ทำเนียบฝากให้กินนะครับเอ๊ะกดเพิ่มแล้วตอนนี้รอเพนกวินกดตอบรับผมอนุมัติไปแล้วนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะอินเทอร์เน็ตไม่แรงหรือเปล่าของผมก็ตรงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับก็ที่คึกคักเลยทีเดียวนะครับสำหรับบรรยากาศวันแรกในการสมัครนะคุณธนาธรก็โหนรถเมย์นะเบอร์14ไปแล้วก็ที่อุตรดิตถ์นะมีการขี่ม้าไปสมัครด้วยนะครับทั้งสองเนี่ยมีคอนเซปต์อย่างเดียวกันว่าขับไล่คสช.นะครับสวัสดีคุณบูมนะครับสวัสดีคุณบูมนะครับเอ๊ะทำไมเชิญเข้ากล้องหน่อยไม่ได้นะครับมันน่าจะติดขัดอะไรบางอย่างนะครับอ้าวก็เดี๋ยวน่าจะเป็นเชิงเทคนิคต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวอีกครั้งนึงนะครับมาแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีซินเจียอยู่อีซินนี้หัวใช้นะครับไม่รู้ผมพูดสำเนียงจีนถูกหรือเปล่านะครับแต่ก็สวัสดีทุกท่านนะครับขอให้ท่านมีความสุขนะครับในวันเทศกาลตรุษจีนนะครับก็ใช้วันหยุดพักผ่อนบางท่านก็ยังต้องทำงานอยู่นะครับก็กดอนุมัติแล้วนะครับมันขึ้นว่าเป็นการเพิ่มนะครับการเพิ่มนะครับขณะนี้ผมได้กดอนุมัติแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอเพนกวินนะครับเมื่อสักครู่เพนกวินกดเข้ากล้องมาอ้าวมาแล้วนะครับอยู่กับเพนกวินตอนนี้น้องเพนกวินสวัสดีนะครับแหมดีใจนะหลังจากที่ใช้เวลาในการติดต่อนานมากอ้าวขอถามต้นสายปลายเหตุก่อนหลังจากที่พลเอกประยุทธ์นะมีการขับไล่ก็มีการรณรงค์เรื่องนี้ขึ้นมาทันทีเลยครับเชิญครับก็คืออย่างนี้นะฮะคือก็พลเอกประยุทธ์ก็ท้าพวกเรานะฮะท้าประชาชนอย่างเราเนี่ยว่าเออมึงมาไล่ดูสิครับก็ไปตามคำเชิญนะครับทีนี้มันก็มีต้นสายปลายเหตุว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ต้องชี้แจงก่อนว่าตอนนี้ประเทศไทยเราอยู่ในช่วงใกล้เลือกตั้งแล้วใช่ไหมฮะมีรัฐบาลเองก็ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งไปแล้วก็คือใกล้เลือกตั้งแล้วล่ะทีนี้รัฐบาลในสากลโลกเนี่ยฮะเวลาเรามีรัฐบาลแล้วมันจะใกล้เลือกตั้งเนี่ยฮะเขาก็กลัวกันว่ารัฐบาลที่มีอำนาจอยู่เนี่ยจะไปแทรกแซงการเมืองการเลือกตั้งหรือเปล่าการเลือกตั้งจะสุจริตเป็นกลางเสรีไหมเขาก็จะกำหนดว่าให้รัฐบาลที่อยู่ในอำนาจขณะที่จะเลือกตั้งเนี่ยลดอำนาจตัวเองเสียพอประกาศวันเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยให้ลดอำนาจตัวเองเสียเป็นรัฐบาลรักษาการพอเป็นรัฐบาลรักษาการทำอะไรแล้วมันจะเป็นยังไงฮะก็คือเป็นรัฐบาลอยู่เผื่อเกิดเรื่องฉุกเฉินนั่นแหละฮะเพียงแต่ว่าก็จะไม่มีอำนาจในการออกโครงการใหม่ออกนโยบายใหม่ออกงบใช้งบใหม่หรือว่ายกย้ายข้าราชการทำไมฮะเพราะว่าเขากลัวกันว่ารัฐบาลเนี่ยจะเอางบรัฐบาลนั้นจะเอางบไปเอื้อให้พวกตัวเองหรือเปล่าหรือจะไปกลั่นแกล้งรัฐบาลใหม่หรือเปล่าอย่างสมมติว่าเราออกงบประมาณตัวสมมติว่าเราออกงบประมาณตัวใหม่หรือยกย้ายข้าราชการเนี่ยมันอาจจะเป็นการผูกมัดหรือกลั่นแกล้งรัฐบาลต่อไปได้
ทีนี้เพราะฉะนั้นความชอบธรรมในตรงนี้มันก็ไม่มีแต่ว่าเขาอ้างว่าเขาเป็นอันนี้เขาอ้างว่าเป็นคสช.ไม่พอเขาก็ยังมีการเล่นละครบทหนึ่งนะถ้าน้องเพนกวินสังเกตนะมีพรรคการเมืองที่เป็นสีลูกพรรคอดีตรัฐมนตรีเนี่ยถือเทียบเชิญไปที่ทำเนียบรัฐบาลอันนี้น้องเพนกวินไม่รู้หรอฮะว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่พรรคไหนทราบไหมฮะประชาชนทุกคนทราบหมดมีพลเอกประยุทธ์ท่านไม่รู้ตัวท่านเองคนเดียวนะก็เราก็ต้องตั้งข้อสังเกตนะว่าวันศุกร์ว่าวันศุกร์เนี่ยมันมีบางพรรคไปที่ไปเชิญไปเรียนเชิญนี่มันเรียนเชิญเรื่องส่วนตัวด้วยนะฮะไม่ใช่เรียนเชิญทางราชการไปเรียนเชิญมาเป็นแคนดิเดตนายกนะปรากฏว่าตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยเปิดห้องหลวงเป็นที่เป็นสถานที่ราชการนะฮะให้พรรคการเมืองบางพรรคเข้ามาหาผลประโยชน์ได้กระเลิกออกหน้าออกตาพอวันเสาร์นักศึกษาจะเข้าไปเชิญให้ออกจับซะงั้นอันนี้ก็แล้วอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะฮะแล้วก็ต้องพูดถึงต่อฮะเมื่อกี้เราค้างผมค้างถึงที่เรื่องรัฐบาลรักษาการเนาะฮะทีนี้พอพลเอกประยุทธ์ปรากฏทีนี้พอประเทศอื่นเนี่ยเขาให้รัฐบาลเนี่ยลดอำนาจตัวเองแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเพิ่มอำนาจตัวเองด้วยการที่พลเอกประยุทธ์ยังยืนยันว่าจะใช้มาตรา44ยังมีมาตรา44ซึ่งเป็นกฎหมายเบ็ดเสร็จนะฮะไม่มีโลกไม่มีประเทศไหนเขาทำกันฮะมีอยู่ประเทศเดียวฮะมีอยู่ประเทศเดียวที่เขาทำกันแบบนี้คือเกาหลีเหนือฮะฮะนั่นนะฮะก็ผมพี่ขอขั้นนิดนึงนะเนี่ยน้องเพนกวินนะไม่ได้เป็นทหารนายพลอายุ60นะเพิ่งเข้าเรียนโรงเรียนยังไม่จบมหาวิทยาลัยเลยน้องเรียนรัฐศาสตร์ที่มหาลัยธรรมศาสตร์น้องยังคิดได้ขนาดนี้แต่ว่าคนเป็นนายพลคิดไม่ได้นี่ก็แปลกเหมือนกันนะฮะแสดงว่ามันต้องมีความพยายามอย่างสูงในการที่พยายามที่จะถ่วงให้ตัวเองเนี่ยได้อยู่ในอำนาจเรื่อยๆน้องเพนกวินวิเคราะห์ไหมว่าเขาจะออกหรือไม่ออกเพราะว่าคุณจตุพรพรหมพันธุ์เคยวิเคราะห์ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยแต่งเพลงสุดท้ายแต่งเพลงล่าสุดเนี่ยที่เป็นเรื่องแนวอำลาเนี่ยคุณจตุพรแกวิเคราะห์ว่าอาจเป็นไปได้นะว่าที่อาจจะลาออกน้องเพนกวินคิดว่าผมได้กี่เปอร์เซ็นต์ที่เขาจะลาออกคืออะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะฮะเพียงแต่ว่าคนเราอยู่ในอำนาจแล้วเนี่ยอำนาจมันก็หอมหวาน